ตอนแรกก็คืออยากทำหนังสไตล์นี้มานานแล้วก็เคยทำหนังสไตล์นี้เมื่อยุค90มา2เรื่องแล้วมายุค2000อีก2เรื่องก็เลยห่างหายไปนานเพราะทุกคนส่วนใหญ่จะมองว่าพี่พจน์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลหอแต๋วแตกแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนชอบหนังประเภทนั้นพี่เป็นคนหนังชอบหนังประเภทดราม่าแอคชั่นในวงการหนังเนี่ยเขาต้องทำหนังตลกเพราะว่าหนังตลกเนี่ยมันตอบโจทย์คือทำแล้วมันได้เงินพี่ก็เลยต้องทำเพราะว่าในทุนส่วนใหญ่ที่พี่ทำงานด้วยเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงทุนมาแล้วก็ขาดทุนไปเราถึงได้ทำหนังมาเป็นเวลานานเพราะว่าเราทำหนังแล้วมันไม่เคยขาดทุนเราก็เลยกลายเป็นผู้กำกับที่แบบอยู่วงการนี้นานการที่เราได้กลับมาทำหนังแบบบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงเนี่ยรู้สึกเป็นการท้าทายซึ่งเราห่างหายไปจากวงการหนังเกี่ยวกับหนังแบบนี้มานานมากแล้วก็หนังสไตล์นี้เป็นสไตล์เพื่อนซึ่งสไตล์เพื่อนรักกันสไตล์เป็นออกวายนิดๆเนี่ยวงการเราไม่มีหนังแบบนี้มานานแล้วพอเราได้มามีโอกาสมาทำเราก็ไปหาไปคุยกับหุ้นส่วนที่เราชวนมาทำเราก็อยากจะได้โชว์ฝีมือบ้างไม่ใช่เดินไปเดินมาก็หอจะแตกหอจะแตกแต่จริงๆตระกูลหอจะแตกเราก็รักที่จะทำแต่เราก็ต้องพักผ่อนบ้างเพราะว่าหนังตลกมันไม่ได้ทำกันง่ายๆเราก็เลยเลือกโปรเจกต์นี้บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงมันทำหนังทุกเรื่องมันมีอุปสรรคเหมือนกันหมดอะไรมันยากอะไรมันมากอะไรมันน้อยแต่บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เราเป็นหนังที่เราชอบไงเป็นหนังที่เราชอบและเป็นหนังที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะทำเป็นหนังที่เราชอบแบบสไตล์เนี้ยเราชอบทำหนังสไตล์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ยากสำหรับเรามันก็ได้นักแสดงที่ดีมาอย่างเช่นเพิร์สบาร์ดเนสก็เป็นเด็กเก่าเราอย่างเพิร์สบาร์ดนี่เขาก็เล่นซีรีส์วายมาก่อนแล้วก็เป็นการกลับมาของนิคคุณาทิพย์แล้วก็รู้สึกว่าพวกนี้เขาเก่งพอพูดอะไรแป๊บเดียวเขาเข้าใจเร็วแล้ววิธีการทำหนังของเรามันต้องรับเร็วเรียนรู้เร็วแล้วก็เล่นเร็วเล่นให้ได้อะไรเงี้ยมันถามว่ามันมีอุปสรรคไหมมันก็มีอุปสรรคแต่อุปสรรคพวกนี้มันจิ๊บจ้อยสำหรับเรามากเพราะว่าเราผ่านมาเป็นหนังจำนวน 40-50 เรื่องมันก็เลยไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้และที่สำคัญคือมันไม่ยากเท่ากับหนังตลกบอกเลยหนังสไตล์เนี้ยดราม่าแอคชั่นหนังสไตล์ชีวิตอะไรเงี้ยพี่ในความรู้สึกพี่คือว่ามันเป็นหนังที่ทำง่ายกว่าหนังตลกมากเพราะหนังตลกเนี่ยจะทำยังไงให้คนหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพอเราได้มาทำเราก็ทำงานที่เรารักที่อยากทำมันก็ราบรื่นตลอดอุปสรรคมันก็มีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนทำหนังพุ่มกับหนังไทยเราก็รู้สึกว่าสองคนนี้เขามีฝีมืออยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงว่าวิธีการถ่ายหนังวิธีการเล่นหนังกับวิธีการเล่นซีรีส์เนี่ยมันแตกต่างกันหนังมันต้องกระชับแล้วก็ให้อารมณ์มันต้องชัดเล่นต้องชัดพูดต้องชัดทุกอย่างมันต้องชัดหมดเรื่องนี้มันเลียวกว่าแล้วมันได้ใช้พลังในการเล่นหนังเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าถ่ายกล้องเดียวแล้วที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกแล้วคือเป็นหนังที่ลองเทคเกือบทั้งเรื่องฉากที่ประทับใจในการถ่ายทำแล้วก็เหนื่อยมากที่สุดน่าจะเป็นฉากตอนใกล้ๆจะจบฮะที่สู้กันบนสะพานเขียวแถวๆสวนลุมนะมันเป็นฉากที่โบ้งเนี่ยไปช่วยเข่งซึ่งเข่งอ่ะโดนหลอกว่าถูกจับไปนะก็ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ฝนตกด้วยเป็นฉากที่มีทั้งยิงกันมีทั้งบู๊กันแล้วเราถ่ายแบบนี้เราไม่เคยทำงานแบบนี้มานานมากแล้วเราก็ต้องตากฝนเปียกน้ำถ่ายถึงตีสี่ตีห้าอะไรเยอะแล้วก็นักแสดงมันก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์เป็นนิกเป็นดาราที่มาร่วมเป็นอีกฝั่งนึงแล้วก็เพิร์ทกับบาร์ดเนี่ยเขาต้องตะลุยกับคนประมาณ10คนน่ะซึ่งมันก็ยากแล้วสุดท้ายก็ต้องร้องไห้สุดท้ายก็ต้องโอ๊ยสารพัดเราก็รู้สึกว่าฉากนี้ทำให้เราประทับใจมากเพราะว่ามันทำให้เราได้ทำงานแบบที่เคยทำมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะดาราทุกคนสู้ตายมันถ่ายกันตั้งแต่6โมงเย็นถึง7โมงเช้า6โมงเย็น7โมงเช้า 2-3 วันก็ไม่มีใครบ่นนะแต่ต้องไปดูเพราะฉากนี้เป็นดราม่าหนักมากคิดว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของเพิร์ทของบาสเนี่ยก็ต้องมาดูแฟนคลับของนิกก็ต้องมาดูแฟนคลับของเน็ตก็ต้องมาดูเพราะหนังเรื่องนี้ทั้ง4คนนี้เปลี่ยนบทบาทหมดเลยอย่างนิกเขาก็เคยเล่นเป็นทิโก้เป็นนักเลงมาแล้วแต่เรื่องนี้เขาเล่นเป็นตัวร้ายซึ่งร้ายมากๆนะฮะที่สำคัญใครเป็นแฟนเพิร์ทกับบาสเนี่ยจะประทับใจมากเพราะว่า2คนนี้เขาฉีกคาแรคเตอร์ที่เขาเคยเล่นอยู่ในซีรีส์มันจะมีหลายๆอย่าง
หลายๆอย่างให้ดูในหนังเรื่องนี้และที่สำคัญใครคิดถึงแนวยุค90คือแนวนะกินอาย90ก็บอกโลกเนี่ยตอบโจทย์ได้แต่ถ้าไปบอกว่าวิธีการถ่ายทำอะไรนี้เราทันสมัยแน่นอนและที่สำคัญคือมันเป็นหนังที่ไม่มีมานานแล้วในวงการหนังไทยหนังแบบนี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วย